กราบและศรัทธาระลึกถึงนะครับพระท่านมหาศิลปาชานายกตรีคนที่21ครับที่นี่คืออนุสาวรีย์และหนึ่งในนั้นนะครับท่านดร.ชันชัยนิมเนศครับยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลสิ่งที่ท่านรักและหวงแหนในอุทยานมังกรสวรรค์แห่งนี้ครับอีกส่วนหนึ่งในช่วงของชีวิตครับเราจะไปดูว่าสวนนะครับที่เป็นจุดหนึ่งที่ท่านชันชัยรักมากแล้วมีไว้สำหรับประคุณที่ประเทศนั้นนะครับขณะนี้อัปเดตอยู่ในสภาพอย่างไรแล้วเราไปดูกันที่สวนนี้เลยครับครับวันนี้ความภาคภูมิใจนึกถึงคุณพ่อคุณแม่พ่อประสานแม่สวัสดิ์ทันทีนะครับว่าพี่ชายคุณโตของเราได้ยังคงเข้มแข็งแล้วก็ทำตัวอย่างให้กับน้องๆเป็นอย่างดีเราทุกคนAmazingกับภาพเหล่านี้เลยนะครับก่อนที่จะไปทุกพื้นที่เรามาถามบ่อยครับว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วใช้เวลาเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปดูพื้นที่จริงกันครับพี่ต่อยครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแรงบันดาลใจก็คือบ้านเราครอบครัวเรายังไม่เคยมีที่ดินจะคิดว่าเมื่อที่มีความพร้อมก็อยากจะหาพื้นที่สักแปลงหนึ่งเอาไว้สำหรับทำเป็นรีสอร์ทส่วนตัวของคุณพระเนตรเวลานั่นก็เลยมาพักผ่อนมาสังสรรค์กันตรงนี้ก็เลยซื้อไว้ตอนที่จักรเสียนเมื่อปี53จะเป็นปี54ซื้อเป็นที่ดินแปลงเดียวเลย14ไร่ราคาตอนนั้นก็ไร่ละ13แล้วก็เริ่มต้นทำพอเกษียณแล้วพอปี55ก็เริ่มมาพัฒนามาขุดบ่อเก็บน้ำถมดินแล้วก็ทำรั้วเห็นว่าเรื่องเล็กๆที่บางคนอาจจะมองข้ามแต่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับชีวิตข้าราชการครูอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นบ้านปลายในชีวิตนั้นทำได้ขนาดนี้เนี่ยคราวนี้เราไปดูในพื้นที่แต่เรามาฟังกันก่อนครับว่าในพื้นที่ขนาดนี้แบ่งโซนในการดูแลกันยังไงครับหรือมีอะไรบ้างมีทั้งน้ำมีทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับตอนเริ่มต้นเราก็แบ่งเป็น2เฟสแบ่งครึ่ง7ไร่สำหรับทำเป็นที่อยู่อาศัยช่วงแรกขุดบ่อประมาณ2ไร่แล้วก็เอาดินขึ้นมาถมแล้วก็ประปูบ้านปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกไม้ผลเช่นมะพร้าวมะม่วงกล้วยแล้วก็ปลูกเป็นไม้พิฆาตโยงยางนาประมาณ60กว่าต้นแล้วก็เริ่มต้นปลูกมะละกอนี่เป็นเฟส1ตอนนี้เฟส1สมบูรณ์แล้วก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ไม่เคยแห้งแล้วก็เลี้ยงปลาไว้ให้ดูเล่นแล้วเฟส2ก็จะเป็นไม้มีค่าซึ่งเป็นไม้ที่อีก30ปีจะมีราคาประมาณ10ล้านก็จะมอบให้กับลูกหลานๆที่ใครมีอายุอยู่ตรงนั้นได้เฟส2เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูข้างในครับน่าสนใจจริงๆครับและนี่คือสวนของบ้านพ่อชาญชัยทิพย์เนตรครับมุมที่น่าสนใจนะครับจะเห็นด้านดร.ดันชัยให้อาหารปลาเนี่ยถึงแม้จะผิดเวลาก็ยังเห็นถึงการมีปลาที่ชุ่มชื้นนะครับถ้ามาช่วงเย็นๆอากาศสบายๆยิ่งลมหนาวแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีเพื่อนสนิทมิตรสหายและผู้ที่ปฏิบัติงานมาด้วยกันก็มารีสอร์ทแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งที่ทุกคนจะต้องชื่นใจนะครับว่าตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาเนี่ยดร.ชาญชัยท่านนี้มองเอาไว้แล้วครับกับพื้นที่นี้และวันนี้กำลังจะเอามโนเป็นจินตนาการและจินตนาการเป็นรูปธรรมครับดูความน่ารักและดูบรรยากาศที่สดใสนะครับพี่แต๋วครับพี่จิ๋วครับผมให้อาหารปลาในยามนี้ถึงป้าแต๋วมีป้าจิ๋วลุงชาวพี่เชนนะครับน้องมารยาทนี่นะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราย้อนกลับไปพ่อคุณแม่ยังอยู่นะครับเราไม่เคยมีที่นามีที่ดินแบบนี้เลยนะครับอย่างน้อยเราก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่พี่ชายเราจัดบรรยากาศเอาไว้ให้นะครับขอทุกคนมาเยือนสุพรรณมาอยู่สุพรรณนะครับแล้วก็17มกราคมเราคงจำไม่ได้นะครับ6พฤษภาคม5ตุลาคม17มกราคม1กันยายน24มิถุนายน14มีนาคมทุกคนจำกันได้ดีว่าพวกเราจะจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าวันพบกันนะ
ดร.ชันชัยที่ประเด็นนั้นนะเป็นผอ.คณะสูตรนะครับอยู่มา14ปีแล้วก็อยู่กับความสำเร็จในที่สุดเป็นคนที่21แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงมิติเข้าสู่วงการคนแรกครับในยุคนั้นยังจำกันได้แล้วขนาดมาที่สวนนี้ยังเจอพายน้ำเงินเหลืองเลยครับนี่สุดยอดจริงครับน้ำเงินเหลืองอีกแล้วครับนี่ก็เป็นส่วนสินค้าใครมานั่งก็นึกถึงนะครับถ้าหากว่าเราเข้มข้นกับการสูตรแล้วก็คงมีความสุขมากๆทีเดียวครับเขาคนการสูตรเราเลือกการสูตรและพวกเราก็ถือการสูตรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรือนเพาะชำแคนซัสครับนี่น่าจะเป็นของคุณครูพุทธชาหรือพี่เอิร์นนะครับคุณแกนเองก็เห็นนะครับว่าถ้าชอบแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างนี้นะครับสะสมเลี้ยงแล้วก็มีเรือนเพาะชำที่มันถูกต้องตามหลักของโครงการที่สิ้นทั้งหมดนี้ครับกลายเป็นนะครับพืชพันธุ์ไม้ที่ทุกคนให้ความสนใจเล็กน่ารักแล้วก็มีรายได้แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่พักอาศัยซึ่งสำคัญมากวันนี้เรามีข้อมูลในระดับหนึ่งที่น่าทำให้ทุกคนพึงพอใจนี่เป็นสีฟ้านะครับเรายังไม่เจาะลึกครับเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์ในโอกาสต่อไปเรายังมีรีวิวแล้วครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.การชัยทิ้งเนตรที่ให้ทีมงานของราชันสตอรี่และก็เครียร์ไนท์กรุ๊ปนะครับเข้ามาสัมผัสเป็นเบื้องต้นที่นี่ครับสวนการชัยที่ประเนตรครับถนนสระแก้วครับตรงหลักเม็ดนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีโอกาสนะครับไม่ใช่ธุรกิจครับแต่เป็นที่ความสุขของทุกคนที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงและสมองอันเฉียบคมของชาญชัยทิพย์เนตรขอบคุณครับ